ต่อไปเป็นคู่มือโสดาบันนะในหน้า120หัวข้อที่28นะอริยมรรคมีองค์8ในหน้านี้พระองค์อธิบายเกี่ยวกับมรรค8นะรายละเอียดในมรรคมีองค์8นี่คือหนทางอันประเสริฐนะ8หนทางอันนี้เราควรจะท่องทรงจำให้ได้ให้คล่องปากขึ้นใจเลยอย่างน้อยจำหัวข้อให้ได้แล้วก็จำหลักๆของมรรค8ให้ได้นะก็มรรค8นี่เป็นตัววัดเลย ที่พระสารีบุตรว่าตรัสตอบพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าใครที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นเนี่ยท่านเรียกผู้นั้นว่าเป็นโสดาบันซึ่งพุทธเจ้าก็รับรองคำพูดนี้ในหน้า125อันนี้เป็นชื่อแทนความเป็นโสดาบันผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิสมบูรณ์แล้วด้วยความเห็นสมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะไล่มาจนถึงยืนอยู่จุดประตูแห่งอมตะพระโสดาบันเนี่ยยืนอยู่หน้าประตูอมตะแล้วในหน้า127เป็นเรื่องของสังโยชน์10ฉันทะความพอใจเครื่องร้อยรัด10ประการในเรื่องของความเห็นผิดความสงสัยลังเลในมรรคและปฏิปทาเส้นทางความเห็นผิดในเรื่องขันธ์5ว่ามั่นคงถาวรไม่แปรเปลี่ยนการมีข้อปฏิบัติทางกายวาจาที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนะคือตัวศีลปตปรามาสตัวกามฉันทะคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ช่องทางของกายและพยาบาทคือความไม่พอใจนะใน5ช่องทางของกายอีกเหมือนกันนี่เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำ5การเข้าไปมีอนุสัยในทั้ง5ข้อนี้เป็นตัวสังโยชน์ที่แท้จริงสังโยชน์เบื้องสูงคือตัวรูปราคะอรูปราคะมานะมานะความถือว่าตัวเราของเรานะอุทธัจจะก็อวิชชานะนี่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงวันนี้ก็โสดาบันก็พอเท่านี้ก่อนนะ